ตามต่อเรื่องของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตนะครับ,รบอันนี้ก็มีมูลมาเหมือนกันว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นวงเงินทุจริตเนี่ย88ล้านบาทคุปวนันท่านผู้ชมแล้วคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐินรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านก็พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับบอกว่าการตรวจสอบข้อที่จริงการทุจริตโครงการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต88ล้านบาทณนะตอนนี้ก็พบว่าตั้งแต่ปี 51- ถึงปี6 1 10ปีที่ผ่านมามีหลักฐานการโอนเงินไปที่บัญชีของสถานศึกษาแต่ พอไปตรวจสอบเลขบัญชีกลับพบว่าเป็นบัญชีของบุคคลจํานวน22รายด้วยกันที่ททสำคัญเป็นญาติพวกพ้องของข้าราชการหนึ่งรายาที่รับสารภาพมาก่อนหน้านี้ต้องให้ทางสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการติดตามอายัดกลับคืนมา,าส่วนข้อมูลที่มาจากการตรวจสอบเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็พบว่าสถาบันการศึกษา4-5สถาบันแล้วก็นักเรียนหลักร้อยคนที่ควรได้รับทุนแต่กลับไม่ได้ สำหรับข้าราชการอีก4คนที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินของกองทุนนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คาดว่า1-2เดือนนี้ก็จะได้ข้อสรุปรวมถึงจะทราบจํานวนสถานศึกษาแล้วก็นักเรียนที่ไม่ได้รับเงินจากกองทุนด้วยนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหามาตรการปรับปรุงระบบตรวจสอบป,ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกซึ่งกองทุนนี้จริงๆเนี่ยเขาทาขึ้นมาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อโอกาสแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็อารมณ์เดียวกันกับกองทุนในการดูแล ผู้ที่ยากจนเหมือนกัน,นยากไร<น>้คล้ายๆ<ช>กันเลยนะฮะคล้ายๆกันเลยครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t i o n และ y t u t u นิว e w 1 8 n e นิว18